ี่ย้อนมาเอากระเทียมป่าค่ะเอาไปทำส้มผักเสี้ยนนี่ค่ะออกดอกแล้ววันนี้เอาไปเยอะหน่อยเพราะว่าเอาไปทำส้มผักไม่ใช่ส้มผักเสี้ยนเขาเรียกว่าส้มเลยส้มผักกระเทียมป่าตัดซะเลยนี่ค่ะเรียบร้อยพอแล้วค่ะ That's enough okay ได้ถุงหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ออสมาทำคลิปนอกบ้านนะคะส่วนหลังบ้านพี่ออสเองค่ะวันนี้พี่ออสจะมาทำผักดองพูดยากลำบากเสียเหลือเกินนี่ค่ะกระเทียมป่าผักเสี้ยนแล้วพี่ออสก็ใส่อันนี้ลงไปด้วยใส่กระหล่ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ออสจะใส่ถั่วงอกด้วยเนี่ยอันนี้พี่ออสเอามาแล้วพี่ออสก็เอามาตากนะคะคลุกเกลือแล้วก็เอามาตากให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันยุบให้มันอ่อนตัวลงอ่ะแล้วพี่ออสก็จะเอามาคั้นนะจ๊ะนี่เอามาคั้นนี่ปึ๊บๆเอานี่ออกก่อนอันนี้วางไปก่อนอันนี้ผักเสี้ยนค่ะทุกคนผักเสี้ยนป่าแต่มันเฉาแล้วมันเหี่ยวแล้วพี่ออสก็เอามาใส่นะคะมาคั้นรวมตัวกันไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวขยับมาใกล้ๆสิเรามาเริ่มคั้นกันเลยค่ะคั้นส้มจักเป็นเจ้าบ่เป็นดอกว้าว่าอะไรก็ดีกระเทียมป่ากับอันนี้ใส่น้ำนิดนึงก่อนแล้วกันนี่จะได้ง่ายในการนวดคั้นค่ะมาคั้นนะคะใส่เกลือลงไปไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะเค็มนะจ๊ะขนาดบัวลายได้นี่คั้นจนให้มันยุบใช้แรงกดเลยจ้ะกลิ่นกระเทียมออกเลยพอนี่เริ่มยุบลงไปนะคะพี่ออสก็จะใส่นี่เลยกระหล่ำนะคะอย่าลืมนะคะทุกอย่างนี่เอามาตากแดดก่อนมาตากแดดให้มันสลบก่อนใส่น้ำเพิ่มนิดนึงก่อนแล้วกันจะได้ง่ายในการคั้นนะคะบางคนทำเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าทำยังไม่เป็นก็ดูได้ค่ะแต่ว่าถ้าทำเป็นแล้วก็ดูได้เหมือนกันนะคะดูเพื่อความบันเทิงค่ะบีบไปเลยนี่ให้ผักมันสลบสลายนะจ๊ะปื้อบีบจนตามขึ้นนี่คั้นจนกล้ามขึ้นพุ่นละไปนี่ค่ะเรานวดจนได้ที่แล้วนะคะให้น้ำมันออกมาเนี่ยนวดจนได้ที่แล้วนี่ให้มันนั้นกระหล่ำก็ให้มันใบหาดแล้วก็อันนี้ก็ให้มันใบหาดนวดได้ที่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ออสจะหลังจากนั้นก็เอาไปล้างนะจ๊ะเอาไปล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะคะพี่ออสก็ล้างน้ำค่ะ
วันนี้ทำหลังบ้านค่ะทำสวนหลังบ้านก็เลยจะทุลักทุเลนิดนึงนี่เอามาล้างน้ำออกนะจ๊ะบีบๆนิดนึงแล้วก็ล้างน้ำออกเดี๋ยวไปเทน้ำออกค่ะนี่ค่ะพี่ออสล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ออสก็เอามาคั้นต่อนะคะพี่ออสก็จะใส่เกลือนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะเค็มจัดไปเดี๋ยวมันสิบ่เป็นใส่เกลือเพิ่มหน่อยนึงอันนี้ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวใส่น้ำหน่อยบีบีเสร็จแล้วเทราดเลยค่ะโอเคนวดต่อเลยจ้ะได้แล้วหลังจากนั้นพี่ออสก็ใส่นี่เลยค่ะเช่นถั่วงอกจ้าใส่ถั่วงอกไปด้วยถั่วงอกนี่ไม่ต้องบีบนะจ๊ะแค่สลาวสโรมให้มันเข้ากันถ้าน้ำมันไม่พอถ้าน้ำไม่พอก็เติมน้ำลงไปนี่ต้องนวดเด้อถ้าเกิดว่าเป็นใส่ถั่วงอกแล้วนะแค่ชโลมมันเรียบร้อยจ้ะทุกคนเดี๋ยวใส่นี่เลยใส่กล่องก่อนใส่กล่องนะจ๊ะใส่ลงไปดึงนี่ขึ้นมานิดนึงจะได้ทั่วถึงดูสิใส่น้ำอีกนิดนึงละกันมันจะแห้งไปเดี๋ยวมันก็มีน้ำขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะมีน้ำแต่ว่าถ้ามันแห้งเกินไปก็นี่เรียบร้อยจ้ะทุกคนปิดฝานะจ๊ะเดี๋ยวประมาณอีก3วัน 3-4 วันเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะนี่ครบวันที่4พอดีค่ะทุกคนผักดองของพี่ออสนะคะนี่ถ้าไม่ต้องการเปรี้ยวมากก็3วันนะคะแต่ว่าถ้าต้องการเปรี้ยวพี่ออสชอบเปรี้ยวพี่ออสก็จะเอาไว้4วันนี่ค่ะมีกระเทียมปลาแล้วก็มีกะหล่ำมีถั่วงอกมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักเสี้ยนนะคะผักเสี้ยนป่านี่อันนี้เนี่ยเปรี้ยวปี๊ดแล้วค่ะเปรี้ยวกำลังดีสำหรับพี่ออสนะคะเดี๋ยวพี่ออสจะตักใส่ถุงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแบ่งเพื่อนๆนะคะแล้วก็เทน้ำลงหน่อยนี่นี่ค่ะทุกคนให้เพื่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะผักดองของพี่ออสนะคะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้มาม่าลินดาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ